คือประกาศของสอบคอกับประกาศของกอทมอในแต่ละครั้งมักจะสวนกันอย่างนี้ตึ้มตึ้มให้คนได้เห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่เรื่อยๆแต่รอบนี้สบคประกาศกทมประกาศกทมจะประกาศผ่อนคลายมากกว่าสบคครับมาดูประกาศคลายล็อกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของกอทมอหนึง ปิดสถานที่และให้ดําเนินการตามประกาศเดิมที่ระบุไว้เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวนะค,ะครับต่อมาใช้อาคารของสถานศึกษาได้โดยผ่านความเห็นชอบของศึกษาธิการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยเปิดให้บริการได้ไม่เกินสองทุ่มสถานเสริมความงามหลายคนรอตัดผมได้เห็นนะตกแต่งผมเปิดได้ตลังการประชุมสบคที่ผ่านไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทราบกันแล้วนะคะว่าวันที่หกันยายนที่จะถึงนี้ มาตรการต่างๆที่เคยล็อกทั้งกิจกรรมล็อกทั้งคนรวมถึงล็อกทั้งเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยจะเริ่มผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นคําถามก็คือว่าในกรุงเทพมหานครที่ถือว่าเป็นไข่แดงที่ผ่านมามีจํานวนผู้ติดเชื้อเยอะนะคะมีคลัสเตอร์ระบาดหนักหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรรวมถึงคนที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคไปแล้ว2เข็มแล้วก็แน่นอนว่าเดลต้าเนี่ยไม่สามารถที่จะกันได้ คนเหล่านี้กว่า3ล้านคนเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปด้วยค่ะนี่คือคำถามใหญ่ของคนไทยท่ามกลางปรากฏการณ์ที่สบคผ่อนคลายมาตรการต่างๆค่ะและเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วคนในกรทมจะดำเนินชีวิตกันอย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่ครับในวันสองวันนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา คงเข้าไปสู่สนามทางการเมืองในการอภิปรายไม่ไว้วางใจพรุ่งนี้นะนะและเราก็จะได้เห็นภาพว่าแนวทางการแก้ไขและแนวคิดของรัฐบาลที่ตอบคำถามของฝ่ายค้านที่ซักฟอกรัฐบาลนั้นจะเป็นเช่นไรแต่ในขณะเดียวกันอย่างหนึ่งที่เราเห็นปรากฏการที่ส่งสัญญาณออกมาชัดๆนั่นคือรัฐบาลต้องมั่นใจอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงมีปรากฏการณ์ค่อยๆผ่อนคลายออกไปเป็นละลอกและปรากฏการณ์อย่างหนึ่งลองดูนะครับคือประกาศของสอบคกับประกาศของกทมในแต่ละครั้งมักจะสวนกันอย่างนี้ตึ้มตึ้มให้คนได้เห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่เรื่อยๆแต่รอบนี้สบคประกาศกทมประกาศกทมจะประกาศผ่อนคลายมากกว่าสบาคครับ มาดูประกาศคลายล็อกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของกทมเราย่อยออกมาให้เห็นหนึ่งปิดสถานที่และให้ดําเนินการตามประกาศเดิมที่ระบุไว้เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวนะคะคให้ปฏิบัติตามนะคะมะติที่ประชุมการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินตามพรกครับนะคะต่อมาใช้อาคารของสถานศึกษาได้โดยผ่านความเห็นชอบของ ศึกษาธิการกรณีของถ้าจะเปิดโรงเรียนจะเปิดกิจกรรมใช้ได้แต่ต้องผ่านความเป็นชอบกับสาธารณสุขและอบอุดมมศึกษาร่วมกับคณะกรรมาการโรคติดต่อของกรุงเทพร้านอาหารล่ะร้านอาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยเปิดให้บริการได้ไม่เกินสองทุ่มถ้าหากอยู่นอกหรือในอาคารแต่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเขาให้นั่งได้75%อันนี้้อไปกับสบคใช่ร้านอาหารเสริมความงามล่ะ เดี๋ยวพี่โอร้านอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศนั่งทานได้50ก็ตรงกับสวบคเช่นเดียวกันสถานเสริมความงามหลายคนรอตัดผมได้เห็นไหมตกแต่งผมเปิดได้เดิมทีนวดเท้าต่อมาไปดูสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนนวดแผไทยร้านนวดไทยเปิดได้ผ่านการนัดหมายเฉพาะ นวดเท้าเท่านั้นตลาดสดตลาดนั้นเปิดได้ไม่เกินสองทุ่มห้างสรรพสินค้าคอมเมูนิตีมอลเปิดได้ไม่เกินสองทุ่มค่ะยกเว้นกิจกรรมบางประเภทสถานเสริมความงามคลินิกเสริมความงามเปิดได้นัดหมายล่วงหน้าร้านตัดแต่งเสริมสวยแต่งผมตัดผมทําได้ต้องนัดหมายล่วงหน้าแล้วก็หนึ่งคนต่อหนึ่งชั่วโมงสิ่งที่ยังไม่เปิดให้คือกิจกรรมประเภทสถาบันกวดวิชาโรงหนังสปาสวนสนุกสวนน้ำฟิตเนสห้องออกกำลังกายสระว่ายน้ำ การจัดเลี้ยงหรือการจัดประชุม,มดูมีอีกสนามกีฬากลางแจ้งละ่ะสวนสาธารณะนะคะเปิดได้ค่ะอากาศถ่ายเทสะดวกมไม่มีระบบปรับอากาศเนี่ยสามารถเล่นซ้อมแข่งขันกีฬาได้แบบไม่มีผู้ชมเด็กสถานรับเลี้ยงเด็กเปิดได้เปิดได้ค่ะแต่ห้ามค้างคืนนะใช่ใช่ ผ,ผู้สูงอายุอ่าก็เช่นเดียวกันเฉพาะมีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นธุระป,ป,ปกติธุระอยู่แล้วนะคะร้านสะดวกซื้อเปิดได้ถึงสองทุ่ม,มห้ามกัดกิจกรรมรวมกลุ่มเนี่ยห้ามจัดเลยเกินยีน 25, 25, คนไม่ได้เกินยี่บห้าคนไม่ยี่บห้าคนไม่ได้ถ้าน้อยกว่ายี่บห้าได้เราเห็นการผ่อนคลายครับทําไมต้องผ่อนคลายครับสถานการณ์ตอนนี้มาดูนี่ นี่คือผลวิจัยและผลการศึกษาเขาไม่เขียนเป็นภาษาไทยเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศคนที่ทำการศึกษาคืออาจารย์สมชัยจิตสุชนครับเป็นเขียนอยู่ในคอลัมน์ policy focus นะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบต่อจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด และสรุปออกมาเป็นเช่นนี้ครับนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสไวราย,ายคนในกลุ่มเปราะบางเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิดมากกว่าคนกลุ่มอื่นมาตั้งแต่เริ่มต้นเพราะคนส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้จะทำงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบซึ่งไม่มีทั้งไรายได้ประจาและไม่มีความมั่นคงในการทำงานคนเหล่านี้ประกอบอาชีพอะไรรู้ไหมลูกจ้างแคมป์คนงาน พน,นักงานรา,ายวันรายวันที่เกี่ยวพันกับธุรกิจการท่องเที่ยวยิ่งไปกว่านั้นบุตรหลานในครอบครัวต้องอเผชิญกับผลการเรียนออนไลน์เพราะฐานะครอบครัวไม่เอื้ออำหนวยให้ซื้อทีดีไอกำลังสะท้อนภาพไปว่าผลกระทบจากวิกฤตโควิดและลอกนี้กระทบทั่วกันแต่ไม่เท่ากันครับ คนจนเหล่านี้จะได้รับผลกระทบมากที่สุดแรงกระแทกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ทุกคนบอกว่าจัดหาวัคซีนมาเพื่อฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกอบการและประชาชนเพื่อให้ธุรกิจเหล่านั้นเดินหน้าไปได้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงถ้าฉีดได้ตามเป้ารวดเร็วและตรวจสอบเชิงลุกก็จะลดโอกาสการระบาดและโรคใหม่ธุรกิจก็ไม่ต้องเปิดเปิดปิดปิดการคลายล็อกที่มีประสิทธิภาพ จะทําได้ง่ายเพราะถ้าเกิดระบาดซ้ําซ้อนรัฐบาลก็จบนี่เสียงจากคุณแสงชัยประธานสมาพันธ์ SME ไทยก็ยืนยันอย่างนั้นทุกผู้ทุกนามกำลังบอกส่งสัญญาณออกไปว่าไอ้กิจกรรมของรัฐที่กำลังเปิดจะต้องไม่ปิดต่อค่เพราะ,ะมันหมดหมดหมดแรงแล้วนะหมดแรงแล้วนะ